ส่วนสภาพอากาศในภูมิภาคเอเชียก็มีคำเตือนออกมาเช่นกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยออกประกาศเตือนฉบับที่2พายุใต้ฝุ่นมังคุดและพายุโซนร้อนบาริจัดซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับไทยฝนจะตกมากนะครับในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ครับโดยพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะครับความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะฮ่องกงและเกาะไหหลำของจีนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนพายุไต้ฝุ่นมังคุดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีแนวโน้มการเคลื่อนตัวผ่านเกาะลูซอนของประเทศฟิลิปปินส์และเกาะไต้หวันในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนนี้หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่16ถึง18กันยายนซึ่งก็จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องทำให้ไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รับมรสุมด้านตะวันตกของประเทศภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่13ถึง18กันยายน